ัญชัยเผยชื่อตอนโหนกระแสคำนี้ก็ลอยมาแฮชแท็กไม่ติดโควิดแต่ชีวิตเหมือนรอวันตายหลังเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารที่เดือดร้อนมาออกเมื่อวันที่15กรกฎาคม64หลังจากพิธีกรและผู้ประกาศคนดังอย่างหนุ่มกัญชัยประกาศกักตัวเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงไปใกล้ชิดกับผู้กำกับโฆษณาติดโควิด-19แต่ต่อมาผู้กำกับโฆษณาคนดังกล่าวได้ไปตรวจหาเชื้อซ้ำผลออกมาเป็นลบคือไม่ติดโควิดแล้วทำให้หนุ่มกัญชัยเตรียมกลับมาดำเนินรายการในวันจันทร์ที่19กรกฎาคมแต่ในช่วงนี้ที่ยังต้องกักตัวหนุ่มกัญชัยได้มอบหมายให้หมวยอริสราทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการโหนกระแสแทนโดยในวันนี้ได้เชิญผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิดมาออกรายการตามความตั้งใจของหนุ่มกัญชัยที่ต้องการช่วยเหลือโดยหนุ่มกัญชัยยังทวีตข้อความในกัญชัยถึงประเด็นนี้ด้วยว่าวันนี้ทีมงานโหนกระแสถามมาว่าพี่จะตั้งชื่อตอนวันนี้ว่าอะไรดีครับแขกคือผู้ประกอบการร้านอาหารที่เดือดร้อนมาออกตามที่พี่บอกอยู่ดีๆข้อความนี้มันก็ลอยมาในหัวแบบไม่ต้องคิดแฮชแท็กไม่ติดโควิดแต่ชีวิตเหมือนรอวันตาย